สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุทินติดแฮชแท็กทำงานต่อไปหลังล่าชื่อระอุโชว์สั่งยา2ล้านเม็ดถึงไทยแล้วนายอนุทินชัมวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26เมษายนเวลา 1:00 น.ยาฟาวิพิราเวียสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน2ล้านเม็ดได้จัดส่งจากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินNS8545ได้มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วองค์การเภสัชกรรมจะเร่งกระจายจัดส่งให้สถานพยาบาลเครือข่ายต่างๆตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทันทีภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการจัดส่งมาเพิ่มอีกจำนวน1ล้านเม็ดรวมเป็น3ล้านเม็ดซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหายาฟาวิพิราเวียที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้พร้อมกันนั้นให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาเพิ่มอีก 2-3 ล้านเม็ดจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามียาเพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิดโดยในตอนท้ายนายอนุทินได้ติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กทำงานต่อไปท่ามกลางกระแสการล่ารายชื่อให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ